10 ซิปสนับสนุนโดยไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนช่วงลัดดาซุบซิบในความเป็นจริงโดยส่วนตัวลัดดามีผู้ใหญ่ที่เคารพนับถืออย่างยิ่งท่านหนึ่งซึ่งถึงแก่อนิจกรรมแล้วชื่อท่านผู้หญิงนิรมนสุริยศักดิ์ประธานกรรมการบริษัทโตชิบ้าไทยแลนด์จำกัดเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเป็นวุฒิสมาชิกและนิตยสารทรงอิทธิพลของโลกอย่าง Fortune กับ World Business เคยยกย่องให้เป็น1ใน50นักธุรกิจสตรีชั้นนำระดับโลกและมหาวิทยาลัยเวลเลสลีย์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาประกาศยกย่องเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของสถาบันนี้พร้อมสุภาพสตรีชื่อดังทั้งโลก2คนคือฮิลลารีคลินตันกับบาร์บาร่าแจ็คสันจนบุตรีท่านผู้หญิงนิรมนสุริยศักดิ์3คนมีกัญญารัตน์กนิษฐ์และรมว.กอบการต้องบินไปอเมริกาไปรับรางวัลแทนบุพการีที่เสียชีวิตแล้วก่อนหน้านี้ต้องไม่ลืมว่าศาสตราจารย์เกียรติคุณร้อยเอกด็อกเตอร์ธินพันธ์นาคตะประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นนักศึกษาวปอรุ่น4313เพื่อนนักศึกษาร่วมรุ่นมีอาทิพลตำรวจเอกวงกตมณีรินธงทองจันทรังสุเพิ่มพูนไกรเลิกกริตโรจนเสถียรสุทธิธรรมจิราธิวัฒน์คราวหนึ่งลัดดาเขียนข่าวมารดาวัย80แก่ๆของสมนามนันทาพิวัฒน์ถูกแมวจรจัดกัดนิ้วอักเสบจนต้องไปฉีดยากันบาดทะยักปรากฏว่าข่าวเล็กๆชิ้นนี้พลอยพาให้ลูกหลานเหลนตกใจและห่วงใยไปเยี่ยมเยียนที่โรงพยาบาลกันจนคนป่วยไม่ได้พักผ่อนต้องหนีกลับบ้านบริษัทชินคอปเคยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ3บาทบรรพตดามาพงศ์พี่ชายคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรซึ่งถือหุ้นเป็นอันดับ1จำนวน404ล้านหุ้นจึงได้รับเงินปันผลอย่างถูกต้องตรงไปตรงมามากมายถึง202ล้านบาทเศษลัดดาเปิดบันทึกแห่งความทรงจำยังจำได้เรื่องโขนธรรมศาสตร์ตอนจองถนนยกรบที่จัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ48พรรษาเมื่อ3ธันวาคม2546ที่หอประชุมธรรมศาสตร์ผู้แสดงกิติมศักดิ์ในครั้งนั้นระดับรัฐมนตรีมี3คนคือวิษณุเครืองามอุไรวันเทียนทองพงเทพเทพกาญจนาระดับปลัดกระทรวง8คนคือสุภชัยพิสิทธิ์วานิชสมชายวงสวัสดิ์เจเดชอินสว่างอภัยจันทนะจุลกะเสริมศักดิ์พงพาณิชย์จารุพงษ์เรืองสุวรรณเชิดพงษ์สิริวิทย์มนูเลียวไพโรธทั้งนี้มีอธิบดีนริศชัยสูตรรับบทพระอี้สวนตัวชูโรงสำคัญอีกทั้งยังมีบัญญัติบรรทัดฐานวีระมุสิกพงษ์และธีรยุทธบุญมีร่วมภาคเจรจาเสียงพระรามหนุมานกับสุครีพด้วยคราวหนึ่งลัดดาเขียนผิดเขียนว่ารัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินข้ามฟากไปทอดผ้าป่าระดับอินเตอร์ที่พม่าได้เงินเพื่องานบุญถึง30ล้านบาทซึ่งหาถูกต้องไม่ในความเป็นจริงแค่30ล้านจ๋าคิดเป็นเงินไทย1ล้านบาทต้นๆนับถึงวันนี้ชาสิริโสพลพนิชกับมาดามนินทิรามีบุตรรวมกัน5คนชื่อชานันชานนนิชานัชชาและนุชนาช่วยให้คุณปู่คือชาตรีโสพลพนิชกับคุณตาคือนุกูลประจวบเหมาะผ่อนคลายหายเครียดได้มากมายณวันนี้อดีตนายกรัฐมนตรีอนันต์ปัญญารชุนมีอายุ84อีก24วันจากนี้ไปคือ17สิงหาคมก็จะย่างปีที่85ต้องไม่ลืมว่าคราวอายุครบ6รอบ72ปีเขากับภรรยาบุตรหลานและเขยบินไปฉลองกันไกลถึงอิตาลีต้องยอมรับว่าสุรพลฟู้ดอันมีสุรพลว่องวัฒนโรจน์เป็นประธานกรรมการบริหารผู้ผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็งประสบความสำเร็จล้ำเลิศตลาดส่งออกญี่ปุ่นยุโรปอเมริกาปีที่ผ่านมามียอดขายกว่า 6,000 ล้านบาทสุทธิมานซ้ายขวัญชวีรัตน์เกษตรสุนทรยุรพรคณะเจริญกับเพื่อนๆแห่งสมาคมแม่บ้านตำรวจเพิ่งเลี้ยงวันเกิดให้คุณหญิงคัทริยาอมรวิวัฒน์ที่โรงแรมเดอะสุโกศลพัชรดาซอโสตติกุลเพิ่งกลับจากซานฟรานซิสโก
หลังล่องเรือเดินสมุทรไปถึงอลาสก้าตั้งใจว่าปลายเดือนหน้าจะไปอีกครั้งไปเมลเบิร์นอาจเป็นเพราะอยู่บ้านแล้วเหงาปริมกนิกาวีรวรรณภรรยาสุดเลิฟของบอยทกลเกียรติวีรวรรณรับเชิญเป็นผู้แสดงกิตติมศักดิ์รับบทเจ้านายฝ่ายในละครเรื่องพิศวาสเรื่องฝีมือคงไม่ต้องพูดถึงเพราะสามีคงเทรนมาดีอย่างแน่นอนพลโทนายแพทย์ทำรงรัฐแก้วการประธานมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทเชิญหม่อมราชวงศ์อรชัดซองทองผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้ราชาศัพท์ใช้อย่างไรให้ถูกต้องมาแนะนำให้มวลสมาชิกฟังเนื่องในวันภาษาไทยและฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์บรรเลงโดยวงกาญจนพลินวันที่28กรกฎาคมเวลา 13:30 นณพระราชวังพญาไทเดิมชอบขับรถเร็วมากมาวันนี้อดีตรัฐมนตรีนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีขับช้าลดเหลือเพียง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อประหยัดไม่ให้สูญเสียน้ำมันไปโดยใช่เหตุขอแสดงความเสียใจกับแพทย์หญิงนภาธรบานชื่นในการจากไปของบิดาคือศาสตราจารย์นายแพทย์สุนทรตันทนันตั้งศพ บำเพ็ญกุศลศาลา9วัดมกุฏกษัตริยารามงานพระราชทานเพลิงมีในวันที่31กรกฎาคมเวลา 14:00 นพลเรือเอกสุภาโคชเสนีขอเชิญชวนผู้สืบเชื้อสายเจ้าพระยามหาโยธาร่วมรำลึกถึงเกียรติคุณของบรรพบุรุษและพบปะสังสรรค์ชมวีดิทัศน์ณอาคารราชนาวิกสภาถนนอรุณอมรินทร์ในวันที่31กรกฎาคมเริ่มเวลา 10:30 นลัดดาขอเปิดหมวกให้รมว.พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณมาจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลสถาบันอุดมศึกษาไม่เหนือความคาดหมายได้ไฟเขียวใช้อำนาจม.44เป็นคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ยกทีมชนิดเกลี้ยงแผงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่21กรกฎาคมเป็นต้นไปพลเอกจิรเดชโคชรัตน์เพิ่งกลับจากภาษีภรรยาไปดูดอกไม้บานที่เมืองฮอกไกโดญี่ปุ่นลัดดายังจำได้เฉลิมอยู่วิทยาบุตรชายคนโตของเฉลียวอยู่วิทยาที่นิตยสารฟอร์บส์ยกให้เป็นอัครมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของไทยได้รับของขวัญในวันอายุครบ55ปีเป็นไวน์ยี่ห้อมูตองขวดใหญ่แมกนัมราคา 3,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 120,000 บาทจากสุภาพปูรานิธีเป็นสุภาพปูรานิธีนักธุรกิจไทยคนเดียวที่มีเครื่องบินส่วนตัวใช้ถึง3ลำงานประกวดแกะสลักผักและผลไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่อารยาอรุณานนท์ชัยเป็นประธานจัดประจำเป็นประเพณีมา19ปีแล้วสำหรับปีนี้กำหนด22กรกฎาคมเวลา 14:00 นที่โรงแรมฟอร์จูนเมอร์เคียวครอบครัวสุรพิษกีรติบุตรตื่นเต้นยินดีที่ผู้แก้วบุตรีจะพาสามีชาวเวียดนามผู้เป็นรองประธานธนาคาร SCBP เวียดนามกับบุตรชายอายุ5เดือนมาเยี่ยมคุณตาคุณยายที่กรุงเทพลัดดาและในช่วงนี้เราไปติดตามภาพข่าวสังคมประจำสัปดาห์กันค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงานเฉลิมฉลองความสำเร็จในการเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนณสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนถนนรัชดาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปทรงเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2559ครอบครัวก้าวหน้าเยาวชนก้าวไกลหัวใจไร้แอลกอฮอล์ณลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีท่านผู้หญิงสุมาลีจติกวนิชนายแพทย์ปริญญาสากิยลักษณ์เป็นประธานเปิดประชุมกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยครั้งที่4ทับ2559โดยมีวันลบเจรวนนท์นายแพทย์สุภชัยชัยธีรพันธ์ดร.ธาริสาวัฒนเกตสนั่นอังอุบลกุลร่วมด้วยที่อาคารเฉลิมพระบารมี50ปีอภิเชษฐ์ศรีวัฒนประภาผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มบริษัท King Power นำทีมขี่ม้าโปโล King Power Foxes
คว้าแชมป์รายการเจเกอร์เลอร์คูดโกลด์คัพรายการยิ่งใหญ่ของประเทศอังกฤษเป็นปีที่2โดยมีวิชัยศรีวัฒนประภาประธานกรรมการและอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท King Power ร่วมแสดงความยินดีณสนามคลาวเดย์พาร์คประเทศอังกฤษกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดโครงการค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All Asian All for Our Beloved King โดยมีศาสตราจารย์ดร.ชานรงค์พรรุ่งโรจน์แม่ชีสรรสนีเสถียรสุดและรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.นันทริกาชันซื่อมาร่วมงานด้วยที่องค์การสหประชาชาติวันก่อนจรัมพรโชติกาเสถียรกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยรับมอบรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมของโลกจาก Skytrack ประจำปี2016โดยมีณรงค์ชัยว่องธนวิโมกรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชีและภัคราเรืองศิระเดโชรักษาการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้นบริษัทการบินไทยร่วมรับมอบรางวัล ณ เมืองฟรานโบโรสหราชอาณาจักรนายสุเทพเทือกสุบรรณประธานมูลนิธิกปปส.เป็นประธานโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรุ่นที่18จำนวน27รูปที่วัดทานน้ำไหลอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกศสุดาไรวาจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดให้สวีทฮาร์ทประเวศวุฒิไรวาโดยมีพลตำรวจโทชัยวัฒน์เกศวรชัยพลตรีกู้เกียรติศรีนาคาพลตรีพงษ์สวัสดิ์พันจิตชาร์ลอตต์โทนวนิกและจรีพรจารุกรสกุลมาร่วมอวยพรด้วยที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นรองศาสตราจารย์ดร.วีนาเชิดบุญชาติแถลงข่าวจัดงานกาล่าดินเนอร์เฉลิมพระเกียรติสุนทรีรมสมเด็จพระบรมราชินีนาถในวันที่24กรกฎาคมที่โรงแรมแชงกรีล่าโดยมีพันเอกหญิงอัญญพรหิยะชีรนันท์และธาริกามงคลสุขมาร่วมงานด้วยที่อาคาร Trinity Complex สุทธิมาสุจริตกุลเปิดนิทรรศการศิลปะผลงานของศิลปินระดับโลกชาวอังกฤษคริสเลวินโดยมีศาสตราจารย์ดร.อภินันท์โปสยานนท์หม่อมหลวงสุภสิทธิ์ชุมพลหม่อมหลวงชนิกาพัฒพงพาณิชย์ดร.ดิษพลจันสิริและอินทิราธนวิสุทธิ์มาร่วมงานด้วยที่โนวาคอนเทมโพรารีแกลเลอรี่ราชดำริเมเรดาริงสุมนพินโชติกาภุกนะและนิภารัตน์ยาววิวัฒน์จัดงานฉลองครบรอบ18ปีการดำเนินธุรกิจในไทยพร้อมเปิดตัวร้าน Starbucks Reserve Experience Store เอกสิทธิ์เฉพาะสำหรับสุดยอดกาแฟคุณภาพเยี่ยมชนิดพิเศษที่ศูนย์การค้าเกษรวันก่อนนี่คือทั้งหมดของรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปที่ออกอากาศแพร่ภาพพร้อมการมีช่อง True Vision 691และช่อง True Knowledge 84เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:00 นไปจนถึง 19:30 นและเฉพาะช่อง True Vision 691จะมีการออกอากาศซ้ำหรือรีรันอีก2ครั้งคือเวลา 3:10 นและ 11:10 นของวันรุ่งขึ้นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้บน YouTube จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและบอกต่อๆกันด้วยสวัสดีค่ะ